เดี๋ยวแหกแพ็กกันก่อนเดี๋ยวมาดูชัดๆกันอีกรอบนึงสวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้มีของใหม่นะครับที่เพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยใน 7-Eleven ราคา129บาทนี่เลยครับนี่ให้ดูใกล้ๆชัดๆนี่เป็นซีดีของ Ford นะครับเป็น Ford Mustang GT นะครับผมก็ได้ไลน์ไฟมาตัวนี้ราคา129บาทนะฮะเดี๋ยวต้องมาอันบ็อกซ์นะครับแกะแพ็คกันเลยดีกว่านะครับนี่นะหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับตัวนี้เป็นไลน์ไฟแล้วเป็นสีดำด้านน่าจะสวยนะครับก็เลยจัดมาก่อน1คันเพราะคันที่เหลือหาไม่เจอนะครับนี่ต้องมีของมีคมชูสักหน่อยนะครับเดี๋ยวกลายเป็นคลิปเด็ดนะไม่รู้จะรอดไม่รอดแต่ก็อ่ะทำไว้ก่อนแล้วกันนะครับขอตัดก่อนแล้วกันผมไม่เก็บแพ็คนะครับเนื่องจากแพ็คของมาเจอเรียดเนี่ยราคา129บาทมันเป็นพูดง่ายๆทุกอันนะมันเหมือนกันหมดผมเลยไม่เก็บแพ็คส่วนใหญ่ที่ผมเก็บแพ็คนี่จะเป็นพวก Hot Wheels ว่าแต่ละคันอย่างตัวนี้อย่าง Chevy เนี่ยก็จะเป็นแพ็คของ Chevy อย่างเงี้ยใช่ไหมแบบนี้ผมจะเก็บนะแต่ถ้าเก็บเป็นแพ็คมันจะเรียดแบบนี้ผมจะไม่ค่อยเก็บแพ็คนะครับโอเคมันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์นะครับแกะกันเลยนะครับเดี๋ยวแหกแพ็คกันก่อนเดี๋ยวมาดูชัดๆกันอีกรอบนึงนะมาแล้วนะครับหน้าตาแพ็คก็จะแบบนี้ราคา129บาทนะครับไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับแพ็คมันจะเรียดจุดเด่นก็คือตั้งได้แบบนี้นะครับราคา129บาทนะครับแฮกทำเล่นไปนะมือโดนมีดบาดต้องซาดิสเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวกลายเป็นคลิปเด็กนะครับบอกไว้ก่อนนะไม่ใช่คลิปเด็กนะเอาให้ผู้ใหญ่ดูนี่นะครับแกะออกมาแล้วประมาณนี้รูปลักษณ์นะครับให้ดูก่อนเป็นลายไฟนะครับลายไฟถ้าเกิดดูจริงๆเนี่ยลายไฟไม่ค่อยละเอียดนะจะเป็นลักษณะของมีรอยของพิกเซลที่มันใหญ่ๆหน่อยนะครับล้อก็ยังคงเป็นรูปแบบล้อกะโหลกกะลานะครับขอใช้คำว่ากะโหลกกะลานะผมไม่เคยชอบล้อแบบนี้นะก็คงต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนล้อก็ดูช่องคุณมานูลเลยสัมปทานเปลี่ยนล้ออยู่ที่ช่องนั้นนะครับกระจกเป็นกระจกใสครับสีดำด้านนะครับดูรอบคันประตูเปิดได้นะขอดูใต้ท้องก่อนเลยเป็นลักษณะของเป็นเหมือนแกนเหล็กนะครับแล้วก็สามารถกดล้อได้เป็นรถปี2019นะครับ Make in Thailand Ford Mustang GTสเกล1:64อันนี้เป็นสเกล1:64มีหมุดหน้าหมุดเดียวนะครับคร่าวๆประมาณนี้ขอเปิดดูหน่อยสินี่ประตูแน่นมากเป็นพวงมาลัยซ้ายครับให้ดูพวงมาลัยซ้ายข้างในคอนโซลรถจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกดให้ดูเดี๋ยวไม่เชื่อว่าเป็นระบบโชกนี่ครับกดนี่นะกดได้นิดหน่อยนะล้อต้องเปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนเนี่ยไม่สวยเลยนะครับขอบอกไว้ก่อนล้อต้องเปลี่ยนนะใครมีล้อก็เอามาเปลี่ยนนะครับเพราะไม่สวยสำหรับผมคิดว่าไม่สวยแต่รายละเอียดดีเทลดีมากครับด้านหน้าเป็นโลโก้นะครับมาแต่งลูกม้าวิ่งนะครับสวยนะคันนี้ดีเทลด้านหลังก็ถือว่าใส่มาให้ก็ทาเป็นสีเงินนะครับตรงโลโก้ GT นะครับแล้วก็ตรงนี้นี่นะไฟท้ายก็มีท่อคู่2ด้านสวยถือว่าสวยนะคุ้มราคาอยู่129น่าจัดนะแล้วก็ยังมีพวกพักพวกอีก4คันรวมทั้งหมดในซีรีส์นี้มีทั้งหมด4คันนะครับสำหรับผมชอบคันเนี้ยสุดละสีดำด้านนะครับตามสไตล์ของเรานะครับสวยนะ อยากให้มาเจอเรียดออกซีรีส์กระบะหน่อยนะผมเก็บแต่กระบะนะครับเข้าท่าใครที่เป็นสายสะสมรถหรูนะครับลายไฟเก็บเลยนะครับสวยจริงคันนี้129บาทหาซื้อกันนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมนี่ให้ดูอีกรอบนึงนี่ดูความคมหน้านี่สวยอันนี้สวยจริงจะเว้นล้อนะใครได้ไปตัดล้อทิ้งเลยนะสวยไปก่อนแล้วครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ